สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery เมื่อคืนที่ผ่านมาก็พบนะครับว่าที่เมืองฮาไทของตุรกีนั้นก็เกิด Aftershock ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นจุดที่ทีมยูซ่าไทยแลนด์นั้นกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่แต่ล่าสุดก็มีการรายงานเข้ามานะครับว่าทุกคนนั้นปลอดภัยมากไปกว่านั้นนะครับยังมีการเปิดเผยด้วยนะครับว่าภารกิจในวันแรกนั้นทีมยูซ่าของเรานั้นก็สามารถค้นหาผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดเนี่ย5คนอีกด้วยครับเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาของไทยก็มีรายงานนะครับว่าที่เมืองฮาไทของตุรกีนั้นได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวซ้ำหรือว่า Aftershock นะครับซึ่งก็เป็นช่วงที่ทีมกู้ภัยยูซ่าไทยแลนด์นั้นกำลังประชุมสรุปงานโดยมีขนาดความรุนแรงที่ 4.6 แรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในเต็นท์ที่พักนะครับแล้วก็พบนะครับว่าพื้นถนนนั้นก็สั่นไหวเช่นเดียวกันโดยนายเลอพงสวนสังหัวหน้าทีมกู้ภัยต้องมีการสั่งระดมพลตามแผนความปลอดภัยก็เพื่อเป็นการตรวจนับจำนวนเจ้าหน้าที่ซึ่งพบนะครับว่าทุกคนเนี่ยปลอดภัยครับจึงได้มีการกำชับให้เตรียมพร้อมแล้วก็เฝ้าระวังต่อไปสำหรับภารกิจในวันแรกนะครับทีมของเราเนี่ยก็ลงพื้นที่ในเขตเมืองเก่าทั้งหมด5จุดทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เพื่อเป็นการเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องใช้เวลานานกว่า8ชั่วโมงซึ่งปรากฏว่าพบร่างผู้เสียชีวิตจำนวน5คนนะครับส่วนทางด้านของนายแพทย์ณรงค์อภิกุลวณิชรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้านะครับสำหรับการจัดส่งทีมแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ตุรกีว่าหลังจากทีม Urban Search and Rescue นะครับได้เดินทางมาถึงเมืองฮาไทก็ได้มีการเริ่มปฏิบัติภารกิจทันทีโดยได้มีการประเมินเหตุการณ์นะครับขนาดภัยพิบัติและโครงสร้างพื้นฐานความเสียหายทางการแพทย์และก็มีการส่งข้อมูลกลับมาที่ห้องปฏิบัติการหรือว่าวอร์รูมเพื่อเป็นการประเมินการจัดทีมและความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไปโดยการสนับสนุนด้านเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ตุรกีร้องขอมามากกว่า210รายการทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้มีการประเมินนะครับแล้วก็กำหนดเวชภัณฑ์ที่เหมาะสมแล้วประมาณ20กว่ารายการรวมก็ประมาณแล้วมีมากกว่า3ล้านบาทนะครับแล้วก็จะเร่งประสานผ่านกรมยุโรปกระทรวงการต่างประเทศในการจัดซื้อเพื่อส่งไปช่วยเหลือต่อนะครับในขณะที่ทีม Thailand EMT Emergency Medical Team นะครับก็เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการคัดเลือกบุคคลและก็ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยภารกิจของทีมชุดนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เรียกนะครับว่าเป็น Level 1 Plus นะครับซึ่งจะดูความเสียหายของระบบการแพทย์และอาจต้องติดตั้งเป็นคลินิกย่อยๆแบบโมบายหรือว่าเคลื่อนที่เข้าไปได้ตามชุมชนนะครับหรือว่าส่งแพทย์เข้าไปช่วยที่โรงพยาบาลโดยจะมีการออกแบบการช่วยเหลือให้สอดรับสอดคล้องกันกับเหตุการณ์นะครับซึ่งจะมีประสบการณ์ของช่วงแผ่นดินไหวที่เนปาลอีกด้วยส่วนทีมแพทย์ทหารจำนวนมากกว่า20นายนะครับหรือว่าทีมเมิร์ดนะครับก็มีการเตรียมทีมแล้วคาดนะครับว่าจะเดินทางได้ในช่วงระหว่างวันที่11หรือว่าวันที่12กุมภาพันธ์นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ